เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเสียงกรีดร้องที่ทุกคนนั้นทรมานมันแสนสุดจะเลือดเย็นแต่หากได้เป็นคนพยายามหาทางออกจากนรกที่ทุกทนอยู่กับวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างเน่าเป็นเวลาแสนนานมิตรภาพคือสิ่งที่เราต้องมีแค่นั้นมันยังไม่พออย่าลืมสามัคคีและสู้ต่อไปถ้าใจเรายังกล้าพอเพราะถ้าเราไม่สู้ยังไงความตายก็ไม่รอรับใช้ลูก14ภาคนี้มีแต่เลือดฟักเกอร์โอ้ยช้าแล้วเหรอวะเนี่ยโอ้ยเมื่อคืนหนักไปหน่อยเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวคุณสกายครับตื่นได้เลยครับเอาทุกสวัสดิ์ยามเช้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฟี้ยวเฮ้ยเฟี้ยวทำอะไรวะเนี่ยหาทองบ้าอะไรโอ้โหเฮ้ยแล้วเป็นไงบ้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้ยดีเยี่ยมแล้วแกจะใส่ชุดทำหอกอะไรวะเนี่ยผมนี่ไงผมเห็นที่เขาใส่ผมอยากปกป้องบ้างไงแล้วคนที่เหลือไปไหนอ่ะมันก็อยู่ในอะไรกระทรวงอะไรไม่รู้ที่เขามารับผมมาเขาไม่ยอมบอกผมว่ากระทรวงอะไรอ่ะเคซีวอใช่ใช่ไม่แล้วตอนนั้นบอกไม่ได้ด้วยนายเป็นบ้าอยู่เป็นบ้าเออคุณสกายครับครับผมว่าไงครับผมว่าน่าจะหาอาวุธให้เจ้าเฟียวนะครับใช่ครับผมว่าเดี๋ยวเราควรออกไปสำรวจแถวนี้กันดีกว่านะครับผมน่าจะมีนะน่าจะมีใช่ไหมน่าจะมีอยู่ครับเพราะว่าเมืองนี้ก็มีคนที่เป็นทหารอยู่พอสมควรนะก็จะมีอยู่ฮะน่าจะมีอาวุธอะไรหลงเหลืออยู่ในเมืองนะฮะเดี๋ยวเราลองไปหากันดูนะครับเฮ้ยก่อนที่ไปหาผมอยากคุยกับลุงแซดดี้คิดถึงลุงมากได้ไปลุงแซดดี้ครับโอ้ลุงแซดดี้วู้ฮู้ลุงอะไรวะแต่เช้าเลยเนี่ยครับเฟี้ยวมาเลยครับฮะเฟี้ยวมาแล้วเหรอโอ้โหคิดถึงเหมือนกันเป็นไงบ้างเฟี้ยวสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมโอ้ยแข็งแรงยาวใหญ่เหมือนเดิมโอ้ยเหมือนจมูกลุงไหมเนี่ยฮะใช่ใช่ยาวใหญ่จะบอกว่าหำลุงนี่แม่งโอ้โหเล็กกว่าจมูกลุงอีกแล้วคนที่เหลือไปไหนเฟี้ยวที่เหลือก็อยู่ในเนี่ยเขาอยู่ในละแวกนี้แหละอยู่ในละแวกนี้เนี่ยนะก็เจ้าเฟี้ยวเป็นหนึ่งในนั้นครับลุงสนิททำไมแกต้องใช้คำว่าเจ้าเฟี้ยวด้วยวะมันติดมาจากโลกเจ้าเฟียวคือใครป่าไม่มีอะไรถ้างั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยดีกว่าไหมครับคุณสกายครับไปก่อนนะครับลุงสนิทฮะเจอกันคุณแชมป์อะไรครับคุณแชมป์ไม่ใส่ชุดโอ้โหแตงกิ้วครับโอ้ยเค้กเลยน่ากินจังเลยอย่าแตะเด็ดขาดนะจะจำไม่ได้เหรอเค้กนี่คือเค้กอะไรนึกให้ดีเค้กแข็งกล้วยเฮ้ยไม่ใช่เค้กมีสารอะไรนะมีสารอัปเปอร์เลกตาเบตี้ใช่มันมีสารคาร์โบไฮเดรตฟอลิเต้ไอมันก็มีสารอัปเปอร์เลกตาเบตี้แค่ใช่ไอสารนี่ทำให้นายเป็นอ่ะมันชื่อว่าสารอัปเปอร์เลกตาเบตี้ถูกต้องมันก็เลยห้ามกินเข้าใจไหมเข้าใจไหมเราจะเก็บไว้วิจัยเขามันเป็นสารนี่ใช่ไหมเอาไว้วิจัยก็เป็นสารที่ชื่อว่าอัปเปอร์เลกตาเบตี้ใช่ไอลงท้ายด้วยเต้อะเดี๋ยวมันนะดูไปดูมาชื่อเริ่มไม่เหมือนเดิมละไปคุณแชมป์ผมมีเรื่องจะบอกอะไรครับตอนนี้ทางการนะฮะเขาติดต่อมานะครับว่ามีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวแล้วติดต่อยังไงไหนบอกคุณไม่มีที่ติดต่อไงฮะเขาโทรเลขมาครับผมโทรเลขแล้วคุณอ๋อคือคุณมีโทรเลขอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับผมอ๋อโอเคแล้วไงต่อครับก็เขาติดต่อมาว่าตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าผู้ติดเชื้อที่เป็น 100% นั้นคือซอมบี้นะครับผมฮะซอมบี้เหรอครับซอมบี้ครับผมอ๋อซอมบี้อ๋อซอมบี้ไอ้ที่มันร้องเพลงอีโอเฮไม่ใช่แล้วไม่ใช่เฮ้ยคุณเดี๋ยวนี่ป้าเขาให้โอเคครับนี่มันดักแด้น่ารักนอนน่ารักอย่าอะไรต่อเลยครับแล้วก็มีซอมบี้อีกสายพันธุ์นะฮะจะตัวใหญ่กว่าทุกเพื่อทุกคนเลยฮะมันเป็นซอมบี้ที่กลายพันธุ์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับผมฮะซอมบี้ที่กลายโอ้ยตกใจหมดตีเสียงโอ้โหเสียงซอมบี้หน้าขยักขยงแบบก็แกนั่นแหละเกือบเป็นแล้วรู้เปล่าเกือบเป็นแล้วนะใช่โอเคเดี๋ยวไปสำรวจบ้านแต่ละบ้านดีกว่าไหมครับคุณสกายโอเคครับผมได้ครับโอเคตามผมมาครับเดี๋ยวต้องหาปืนให้เฟียวด้วยนะฮะแล้วไปไหนดีอ่ะเฮ้ยบ้านหลังนี้เรายังไม่ได้สำรวจเลยอ่ะลองสำรวจดูครับโอเคไปสำรวจเสร็จแล้วไปกลับ
เดี๋ยวอะไรท่านเข้าเลยครับผมเอาเลยครับเข้าเข้าออกออกก็แตกสิครับไม่คนละเรื่องฮะอันนั้นคนละเข้าครับผมอันนี้เข้าบ้านครับอันนี้เข้าอีกแบบครับโอ้ทางเข้าบ้านนี่อยู่ทางไหนวะเนี่ยระวังคุณระวังสวิฟยิงโอ้โหนี่ครับความแม่นปืนโอ้โหปั๊บ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 เฮ้ยพี่แชมป์ว่าฝึกมาจากไหนเหรอฝึกมาจากไหนเหรอใช่บอกแกไปก็ไม่รู้อ่ะแกคงไม่รู้หรอกใช่เหรอเออลองเข้าบ้านไปดูครับผมโอเคอย่าเข้าบ่อยนะครับเดี๋ยวแตกมุกนี้ก็มาผมว่ามันน่าจะแตกตั้งนานแล้วนะโอ้นี่บ้านอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหบ้านใหญ่มากเลยครับใช่ครับผมคนละเรื่องเลยครับนี่ครับในกล่องครับโอ้โอ้พระเจ้านี่ไงเอาปืนให้เปียวเลย490ปฐมพยาบาลผมขอแล้วกันนะครับระเบิดครับผมคุณชาวมาเปิดด้วยเอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยระเบิดโอเคจัดไปครับโอ้โหคนเยอะสุดยอดโอ้สุดยอดไปเลยฮะใช่ครับตอนนี้เราก็ครบเซตแล้วนะเดี๋ยวเราลองไปสำรวจบ้านหลังต่อไปดีกว่าครับผมว่าบ้านหลังไหนครับเดี๋ยวผมลองไว้ติดโอ้ยติดเฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยช่วยไว้ผู้ช่วยเลยช่วยชี้ๆผมว่าพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะเสร็จนะฮะเดี๋ยวผมลงให้ได้ก็ได้ครับโอเคครับโอเคครับออกมาได้แล้วครับบ้านหลังไหนต่อครับลองไปบ้านหลังนี้ดูฮะเฮ้ยนี่มันบ้านอะไรผมว่าน่าจะเป็นบ้านของกำนันเลยครับเนี่ยมีปืนด้วยไหนผมว่าน่าจะใช่นะฮะแต่เดี๋ยวเราไม่แน่ใจนะฮะต้องไปดูที่สำนักงานนะเทศบาลนะว่าทะเบียนบ้านนี้เป็นของใครนะฮะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับคนลงทุนเลยเนาะเป็นน้ำมันฮะน้ำมันนี่เอาไปทอดไข่ได้เลยเนี่ยโอ้ยคนละน้ำมันฮะน้ำมันรถครับผมเชื้อเพลิงเลยครับครับผมเชื้อเพลิงโอ้โหเก็บไว้ครับเก็บไว้เอาไหนเดี๋ยวผมฝากไว้ให้คุณแชมป์แล้วกันนะฮะเฮ้ยโอ้ยอย่าเออมันต้องใช้เดี๋ยวอย่าเอามาให้ผมเลยครับผมแชมป์ไม่เป็นไม่เป็นไรครับใช้ง่ายๆครับเอาไปเถอะครับได้ครับไม่เป็นไรครับเออบ้านหลังไหนต่อครับเดี๋ยวเราลองขึ้นบนดูก่อนนะไม่มีอะไรครับผมแล้วครับแต่ว่าผมว่าน่าจะมีซัมติงอยู่แถวๆนี้นะครับซัมติงใครกับใครครับผมเยลโล่เข้าใจป่ะเยลโล่อ๋อใช่โอ้หาเลยวะมีจระเข้ด้วยจระเข้ไหนผมอยากดูอ่ะข้อคูไดนี่ป้าเขาให้โอ้คุณนี่เป็นคนที่ถือปืนอยู่กับที่ไม่ได้เลยไล่ยิงอย่างเดียวเลยใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันซอมบี้แกไม่ใช่คนแล้วอันนั้นไม่ใช่คนฮะยิงครับป้าเขาให้นี่แกยิงอะไรของแกวะเนี่ยโอ้กระดาษโอ้โหเฟี้ยวซอมบี้พวกนี้นั้นตอนกลางคืนจะดุร้ายนะฮะแต่ตอนเช้าจะเชื่องช้านะฮะโอ้สุดยอดไปเลยครับบ้านหลังไหนต่อครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูบ้านหลังนี้ฮะไหนโอ้โหเลือดเพียบเฮ้ยมีค่าด้วยอ่ะมีรถด้วยครับโอ้รถสีแดงทำไมครับเดี๋ยวซอมบี้นะฮะได้ครับอุ้ยมีรถเชื้อเพลิงเลยครับเดี๋ยวเพิ่มครับผมคุณแชมป์ไปเติมเลยครับไหนครับเติมเลยครับโอ้โหเอากี่บาทดีครับแก๊สโซฮอลหรือว่าดีเซลครับขอ91เต็มถังครับผมไม่ใช่ครับเอ้าเด็กปั๊มไม่ใช่แล้วเป็นเด็กปั๊มเหรอเดี๋ยวนั่งยังไงวะเนี่ยโอเคแล้วก็เติมครับเติมทีละถังนะไม่ต้องรีบนะฮะได้ครับโอเคเติมเลยครับเฮ้ยคุณระวังเดี๋ยวผมเคลียร์ให้โอเคไปไหนเฮ้ยว้ายตายห่าแล้วฆ่าสิโอ้ยพีโอ้โหพวกซอมบี้นี่โหดจริงๆเลยนะครับเนี่ยครับผมป้าบเขาให้เฟี้ยวขับรถออกมาแล้วเฟี้ยวขับไปเดี๋ยวพี่นั่งซ้อนแล้วกันเอาโอเคเก๋ขับไปสิใครนะฮะมาเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยพวกเราไปดูกันใครวะเฮ้ยรีบเข้ามารีบขึ้นมาใครยิงไว้ให้ไปๆๆเฮ้ยๆเดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอ่ะนั่นแหละครับซอมบี้ที่คุณผมมันเป็นซอมบี้การ์ดเดี๋ยวรีบเข้ามาเดี๋ยวคุณปลอดภัยใช่ไหมครับเฮ้ยเอ้าคุณพี่เอ้าใครอ่ะเฮ้ยผมเองแชมป์ลูกหลานลูกสันเดียดคนขายลอตเตอรี่เฮ้ยคนขายลอตเตอรี่ขอใบหนึ่งครับหน้าตาผมเหมือนคนขายลอตเตอรี่ขนาดนั้นเลยเลยครับเนี่ยเอ้าใส่แว่นไงจะบ้าเหรอครับเราไงชื่อแชมป์เหรอครับผมชื่อแชมป์ไงถอดหน้ากากหน่อยผมถอดหน้ากากของคุณออกมาอ๋อผมจำได้แล้วครับนี่นะใช่เอาแล้วคุณทำไมแต่งตัวแบบนี้ครับเนี่ยแล้วบริษัทของคุณไปไหนครับผมเจ๊งแล้วครับฮะแล้วคุณไม่ได้เป็นบ้าเหรอครับเนี่ยไม่ครับผมไปอยู่ที่นี่ได้ไงฮะท
ที่จริงคุณต้องอยู่ที่หน่วยไม่ใช่เหรอเฮ้ยหน่วยอะไรวะตามคุณมาไงเอ้าอย่าบอกนะครับคุณเข้าหน่วยCrazy Warใช่ดูดิดูข้างๆดิดูแขนดิไหนวะโอ้ยศแตกต่างกันนะเนี่ยก็ตามตูดคนมาไงแต่คุณไม่รู้ผมเนียนมาเออแล้วเราจะทำไงต่อครับเนี่ยคุณพี่ตอนนี้คุณไปสำรวจไปสำรวจที่ไหนมาบ้างครับผมไปแบบทุกที่บ้างตอนนี้ระวังระวังโอ้ไอ้เนี่ยโอ้สำรวจที่ไหนมาบ้างนะครับบ้านยังไม่ต้อนรับใครเข้าบ้านผมก็สำรวจมาหลายหลังแล้วนะแต่ว่าบางหลังก็ยังสำรวจไม่เสร็จเพราะว่ามันเยอะมากเลยพวกซอมบี้เนี่ยอ๋อแล้วโอ้โหคุณพี่แล้ววันนี้แล้วคุณมาทำอะไรครับเนี่ยก็มาช่วยพวกคุณไงโอ้มาช่วยเพื่อนๆของเราใช่ไหมครับใช่มาช่วยทุกคนเลยเพราะว่าผมได้ยินข่าวว่าเมืองนี้มันโดนปิดกั้นอ๋อใช่ครับโดนปิดกั้นมานานมากแล้วเอ้ยแล้วที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยบ้านของคุณเหรอครับไม่ใช่ครับผมเดินมาแล้วก็มาหลบที่นี่ครับเฮ้ยคุณสกายผมอยากรู้ครับผมตัวอะไรเนี่ยข้างหน้าตัวใหญ่มันคือบอสบอสตัวใหม่มันคือซอมบี้ที่กลายพันธุ์ครับผมใช่คุณสกายเราเอาที่นี่เป็นที่ตั้งของเราดีกว่าไหมก็น่าจะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราต้องลองเช็คดูก่อนนะคุณลองเช็คดูได้เลยครับผมเช็คแล้วครับฮอตชิลเฮ้ยผมว่าผมติดเชื้อแน่เลยผมไม่ค่อยสบายเลยตอนนี้ระวังนะเลือดที่นี่เยอะถ้างั้นผมขอพักผ่อนก่อนได้ไหมครับได้ครับได้ครับขอยาหน่อยครับมียาไหมฮะยานี่ไงผมปฐมพยาบาลปุ๊บปุ๊บโอเคผมขอนอนก่อนเลยครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวผมไปคุ้มกันให้แล้วถ้างั้นคุณก็ไปช่วยสำรวจแถวๆบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาที่นี่เป็นที่ตั้งนะครับคุณสกายครับคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับครับผมขอนอนพักก่อนเลยครับทุกคนครับครับว่าไงครับเออแล้วผมหลับไปนานไหมครับเนี่ยก็ไม่นานครับแค่จากตอนกลางคืนมายันเช้าเฉยครับไม่นานหรอกไม่นานทุกคนใช่ไหมก็เขาก็มาแบบว่าแกล้งตายฮะเฮ้ยผมหลับไปนานขนาดนั้นเลยเหรอครับครับผมโอ้แย่จังทั้งที่ผมขอโทษด้วยนะครับแล้วคือคุณไปสำรวจที่บ้านนี้เป็นไงบ้างครับพออยู่ได้ไหมพอได้ครับอยู่ได้ครับเราต้องบูรณะนิดหน่อยเราต้องแบบว่าเสริมให้มันแข็งแกร่งกว่านี้ครับแข็งแรงกว่านี้นะมันต้องมีเหล็กครับมันต้องมีเหล็กใช่ถ้าไม่งั้นนี่เราโดนซอมบี้ตอดแน่ตอนนอนเฮ้ยเดี๋ยวคุณเนี่ยมันมีที่ซุ่มยิงด้วยเนี่ยเฮ้ยเร็วๆทุกคนระวังหน้าลุมยิงมันซอมบี้กลายพันธุ์โอเคครับตายแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปสำรวจต่อครับสำรวจต่อนะฮะเดี๋ยวผมให้ผมกับพีนำดีกว่านะฮะเดี๋ยวคุณใช่เพราะว่าพวกผมเป็นทหารผ่านศึกครับโอ้ยเปิดมาผ่านศึกปิดประตูด้วยเดี๋ยวผมคุ้มกันหน้าให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินมาที่บ้านหลังเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอดูโอ้ยระวังอุ้ยตายห่าแล้วเดี๋ยวเขาดูชัดๆเลยระวังเหมือนเขามีเขาเลยอ่ะมันมาแล้วคุณมันมาทำไมซอมบี้ดูแปลกๆจังวะนี่ป้าเขาให้เฮ้ยเดี๋ยวคุณมาหลบบ้านหลังนี้ก่อนเลยเร็วมาหลบบ้านหลังนี้เร็วทุกคนโอ้ยหัวกะโหลกหัวกะโหลกเฮ้ยหัวกะโหลกครับโอ้ยหัวกะโหลกอีกแล้วเฮ้ยที่นี่คงมีคนตายนะฮะมีคนตายฮะว่าไม่อย่ามาเล่นดิเฟี้ยวบ้าอยู่ดีๆเขามาให้หัวกะโหลกกันในนี้อะไรจองนี้เมียเฮ้ยคุณเหล็กอุปกรณ์นี่อุปกรณ์ในการคุ้มกันบ้านครับคุณแชมป์อย่าไปเปิดประตูอย่างนั้นสิเดี๋ยวซอมบี้เข้ามาเอ้าขอโทษครับซอรี่สีดาไม่เป็นไรครับผมให้อภัยพระอภัยมณีเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นครับคนละเรื่องครับเดี๋ยวอย่างนี้เราก็สามารถเอาไปคุ้มกันบ้านได้แล้วครับเดี๋ยวให้เฟี้ยวเก็บคุณเฟี้ยวเก็บไว้นะครับโอเคครับเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่จำครับว่าผมไปห้องน้ำเองนะเออได้เฮ้ยอะไรเฟี้ยวอะไรคุณเฟี้ยวเป็นไรไปดูเจองูเฮ้ยใครอะเฮ้ยนั่นมันใครวะน่ะทุกคนเดี๋ยวผมไปเข้าไปจิ้มมันแป๊บนึงเฮ้ยคุณโอมปะวะใช่ปะหันหน้ามาดิหันหน้ามาเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยคุณโอมจริงๆด้วยใจเย็นครับเราต้องดูที่อาการก่อนครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณรู้จักเขาใช่ไหมครับรู้จักครับคุณอย่าเข้ามาใกล้ใจเย็นคุณฟังเสียงครับฟังเสียงให้ดีครับจะมีช่วงหนึ่งที่เขาพูดเป็นเหมือนภาษามนุษย์ครับเหมือนให้ช่วยด้วยอะไรประมาณนี้ครับเฮ้ย
เฮ้ยอันนี้เสียงเหมือนขากเสลดเลยฮะใช่เหมือนแกแหละตอนแรกอ่ะผมว่าเราลองปาวัคซีนเข้าไปไหมครับลองครับลองดูฮึบเฮ้ยยังกับผีเข้าว่าใครร่างทรงนะเดี๋ยวใช่แล้วครับใจเย็นๆครับผมเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเอ้าหายเร็วจังวะเฮ้ยโอ้โหเอ้าคุณหายแล้วเหรอจำผมได้ไหมครับคุณอมมึนๆนะครับเนี่ยเอ้าถามจำได้ไหมครับเนี่ยใครครับเอ้าเอ้าเดี๋ยวยิงทิ้งเลยแล้วนี่ใครครับอันนี้ใครครับอันนี้ใครครับยิงทิ้งครับเออเอ้าจำไม่ได้เหรอที่อยู่ในเมืองไอเมืองอะไรวะคุณพี่เมืองอะไรวะคุณนี่เองที่ให้ผมกินเค้กโถไม่ใช่ผมไม่ใช่ครับคนละคนแล้วครับอันนั้นใช่ครับผมอ๋อจำได้แล้วนี่คุณแชมป์ใช่ครับใช่นี่น้องคุณแชมป์ชื่อเดียวใช่ครับและนี่หัวหน้าผมชื่อพีใช่ครับบริษัทพรีเมียมยิงเลยเนี่ยอันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้เป็นหน่วยเคลซี่วอลเคลซี่วอลเจ้าหน้าที่ครับอ๋อขอบคุณครับที่ช่วยผมใช่แล้วตอนนี้โอ้อะไรคุณแชมป์ครับครับผมไปเจอโน้ตตรงนึงอ่ะฮะโน้ตมันเขียนว่าช่วยด้วยไหนเปิดดูช่วยด้วยใครอ่ะมาถึงใครครับไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฮะผมว่าหัวกะโหลกนี่น่าจะเป็นหัวกะโหลกของเขานะฮะอ๋อแล้วครอบครัวเขาเดี๋ยวจะไปเหยียบหัวกะโหลกเขาสิเอออย่าไปเหยียบแชมป์ครับครับแล้วผมมาอยู่ในเมืองนี้ได้ไงครับอ๋อคือจะบอกว่าใครที่เป็นแบบว่าเป็นโรคเครซี่อ่ะก็จะต้องมาอยู่ในเมืองนี้ครับเพราะเป็นเมืองที่ปิดตายซอมบี้ไม่สามารถออกไปได้โรคเครซี่นี่ชื่อเต็มชื่อว่าอะไรนะแกเป็นอะไรนะโรคเครซี่นี่มันชื่อเต็มว่าอะไรนะโรคเครซี่ก็ชื่อเต็มก็ชื่อนั้นแหละแต่มันเป็นสารคลอฟิโซเคลเซียมเนี่ยฮะสารอะไรนะสารคลอฟิโซเฟเตอ๋อสารซับซี่ใช่อ๋อสารจะไปได้ไปแฟมบี้ผมว่าอย่าเล่นมุกนี้เยอะเลยครับผมว่ารู้แล้วก่อยยังไงไม่รู้นะใช่โอ้ตายแล้วแล้วเราจะไปไหนกันต่อครับเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเราลองไปสำรวจอีกสักบ้านก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าดึกแล้วที่นี่จะดูอันตรายนะฮะแล้วรถอ่ะคุณช้างระวังเฮ้อแล้วรถล่ะครับกระสุนหมดแย่แล้วฮะกระสุนหมดผมมีอยู่ทุกคนยิงมันโอ้ช้างระวังหน้ามาเพียบเลยผมยิงอยู่โอ้ผมมีกายพันธุ์ครับโอ้ยโอ้ผมเห็นอยู่ผมตาไม่ได้บอดยิงโอ้ระวังระวังยิงกระเด็นสูงขนาดนั้นเลยเลยครับเนี่ยไอ้ผมเห็นอยู่ตาไม่ได้บอดครับครับผมเร็วๆรีบเข้ามาไม่ขึ้นรถอ่ะผมมารีบเข้าบ้านเราก่อนเร็วๆๆๆโอ้ยเฮ้ยเฟี้ยวกับโอมาอยู่ที่นี่ก่อนเกือบไปแล้วนี่อะไรวะเนี่ยน้ำเมือกแน่เลยเฮ้ยแล้วคุณอมเป็นไรฮะง่วงครับนี่ปฐมพยาบาลด่วนเลยปฐมพยาบาลช่วยตัวเองซะคุณพีครับเออคุณพีครับผมว่าบ้านหลังนู้นท่าทางน่าแปลกๆนะครับเมื่อวานผมตอนดึกผมก็ได้มาสำรวจเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เข้าไปโอ้คุณอมรอแล้วเว้ยเฮ้ยอ่ะจะเฟี้ยวฮะเนี่ยเดี๋ยวไปไอ้นี่นะดูแลโอมด้วยโอมฝากเอาไปคุณพี่นอนเป็นเพื่อนไปไหนกันต่อครับไปบ้านครับว่าเราเจอบ้านของด็อกเตอร์ที่หน่วยแล้วครับผมเฮ้ยฮะด็อกเตอร์ที่หน่วยคืออะไรครับเป็นคนที่โอ้ยเป็นคนเอ้ยจัดการนี่เอามีดตบเป็นคนอะไรครับเฮ้ยมันมาอีกแล้วเป็นคนที่เป็นคนสร้างวัคซีนนะครับผมวัคซีนครับผมโอ้เขาชื่ออะไรครับเขาชื่อด็อกเตอร์คิมจองอึนครับผมเฮ้ยชื่อคุ้นไม่คุ้นครับไม่ผมไม่รู้จักนะเขาเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าครับครับผมเขาเป็นคนเกาหลีครับผมเกาหลีอะไรฮะเกาหลีเหนือครับผมเกาหลีเหนือด้วยครับผมเนี่ยคุ้นนะครับเนี่ยคิมจองอึนเนี่ยนะฮะครับผมใช่แล้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคือคุณเจอใครนะเจอบ้านหรือว่าเจอเขาครับเจอบ้านครับอู้ทั้งนั้นไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับแล้วคุณนำผมคุณรู้ทางเหรอครับทำไมรู้ครับมันมาเลยครับผมนี่ป้าเขาให้นี่เฟี้ยวดูแลโอมสิโอ้ยเฟี้ยวไปดูแลโอมโพเดี๋ยวโอมก็เป็นบ้าอีกมาอีกครั้งหรอกป้าเขาให้ป้าหลายป้าโอ้ยบอสเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยคุณแชมป์อยู่ไหนจึ๊บฮะ
ผมอยู่นี่ครับโอเคคุณแชมป์เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมดูแลให้นี่ใครเป็นเมนครับเนี่ยเลือดเต็มไปหมดเลยโอเคเหรอแชมป์เข้าบ้านก่อนครับเนี่ยครับเข้าไปโอเคครับดูทางให้เราจะเข้ามาทำอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวฝากพีดูแลข้างหน้าไว้นะเดี๋ยวผมลองสำรวจแชมป์ดูนะครับโอเคในบ้านเลยไม่เห็นมีเลยแล้วเขาตายหรือยังครับไอ้คนที่ผลิตวัคซีนเนี่ยเขายังไม่ตายเขาอยู่ที่หน่วยครับผมตอนนี้โอ้แต่นี่คือบ้านของเขาเลยครับใช่แล้วครับผมแสดงว่าเป็นบ้านจัดสรรที่เขาซื้อไว้ใช่แล้วครับผมโอ้เสียงปืนดังมากครับยิงสนุกเลยข้างนอกนะฮะมีเจออะไรหรือเปล่าครับโอ้ในนี้มีที่ฮิวครับผมฮะที่ฮิวครับผมมีพวกเครื่องปฐมพยาบาลครับผมว้าวผมเก็บเอ้ยมีสมุดด้วยคุณอ่านสิได้ครับครับเฮ้ยฮะของเรามีทางรักษาแล้วครับเฮ้ยเอาจริงดิใช่แล้วครับผมยังไงครับในนี้เขียนไว้ว่าสารที่อยู่ในเค้กนะฮะชื่อสารว่าปฏิติตปรานะครับผมอ่าฮะซึ่งเป็นสารที่เป็นจำพวกประเภทการกินนะฮะกินเข้าไปแล้วเป็นการควบคุมนะฮะทำลายเซลล์สมองของประสาทมนุษย์นะฮะทำให้มนุษย์นั้นขาดสติไปนะหรือเอาง่ายๆว่าทำลายสมองตายเหรอครับผมแล้วเป็นตัวไวรัสนะที่เข้าไปแทรกซึมเข้าไปนะครับผมควบคุมเลยครับครับผมเข้าไปควบคุมเลยครับโอ้ซึ่งทางเดียวนะที่จะรักษาได้นะคือครับพิษที่อยู่ในตัวของงูนะฮะที่เป็นงูมีพิษนะฮะสามารถกำจัดได้นะฮะเหมือนกับว่าเป็นพิษที่เข้าไปกัดกินนะฮะตัวอะไรวะเฮ้ยต้องกินอะไรเดี๋ยวเอ้าแล้วมันทำอะไรของมันวะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็โดนซอมบี้ต่อครับต่อครับผมฟังไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้ซึ่งไอสารของงูพิษนะไอตัวพิษของงูนะสามารถกำจัดมันได้ครับผมแสดงว่าไอตัววัคซีนที่ผมเอามาวัคซีนครับวัคซีนโอเคครับผมวัคซีนถ้าพูดไม่ถูกมันก็ไม่ตลกครับผมอ๋อโอเคครับโอเคครับก็สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ครับผมโดยการเอาพิษงูนะฮะครับมาผสมกับไอตัวสารที่อยู่ในตัวเค้กนะครับผมให้ออกมาเป็นชื่อว่าอะไรนะฮะชื่ออัปริกสปติสัพชีนะครับผมครับผมอยู่ในนั้นนะครับผมสามารถเอามาจัดการได้ครับผมมาแบบทำเป็นวัคซีนเอาไว้ช่วยเพื่อนๆคุณได้ครับเย็ดสุดยอดมากๆเลยครับผมสุดยอดสกอยข่าวดีนะครับใช่ครับว่าการผสมนี้ใช้เวลานานนะกินเวลานานเหมือนกันซึ่งอาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะกว่าจะผลิตขึ้นมาได้นะครับเพราะงั้นเราต้องหาพวกสารอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะซึ่งผมคนเดียวคงไม่ไหวแน่ๆคุณแชมป์พอจะช่วยผมได้ไหมครับได้ครับแล้วจะเอาส่วนไหนของงูครับส่วนที่เป็นไข่ครับผมไอ้ยะโอเคครับอย่าลืมสิยังมีผมอยู่เออคุณพี่ต้องช่วยเขานะครับผมต้องช่วยหายโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราไปกันเถอะครับครับผมโอเคครับโหคุณเก็บสูตรนี้ไว้ดีๆนะครับไม่งั้นนี่พวกเราตายกันหมดแน่เลยอ่ะผมรักษาสูตรชีวิตเลยฮะบ้านหลังนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะแชมป์จะเพิ่งออกไปนะเดี๋ยวผมเคลียร์ข้างนอกก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราไปเอารถกันไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมขี่รถอ้าใช่ไหมครับแชมป์อยู่ไหนผมอยู่ที่รถครับผมขี่รถมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปขี่รถกลับบ้านตรงนี้เนี่ยคุณเบี้ยวเร็วขี่รถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไม่ใช่ไม่ใช่ผมเจองูด้วยเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาก่อนเถอะนะขึ้นนานแล้วใช่ด้วยเร็วใช่ด้วยเอ้ยกลับไปที่บ้านโอ้ฟิกอะไรของแกกลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านคุณโอ้ยอยู่ทำไมตรงนี้จะบ้าตายเหรอเดี๋ยวขับดีเอ้ยเดี๋ยวทำไมบังคับยากจังวะคุณแชมป์ระวังด้านหลังคุณแชมป์ครับผมกำลังขี่รถอยู่เนี่ยตาผมโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยฮะคุณแชมป์โอ้แล้วเดี๋ยวรถผมเดี๋ยวทำไมรถผมไปไกลเจ้าคุณแชมป์อยู่ไหนผมอยู่นี่ครับเดี๋ยวเขาวานมาก่อนเดี๋ยวทำไมรถผมไกลเป็นอย่างนั้นล่ะเอ้าเฮ้ยเอ้าตายเลยครับตายแล้วแย่แล้วหายไปนะฮะโอ้ดูรถดิครับมันพังไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมว่าในเมืองคงไม่มีรถแค่คันเดียวแน่ๆแชมป์โชว์ว่าพี่ขี่รถเข้าบ้านเฮ้ยอ๋อเรามีที่ขุดอยู่คุณจำได้ไหมใช่นี่ไงเดี๋ยวผมขุดทางถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันไปก่อนไหมโอเคครับกลับบ้านกันก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปหาแผน2ว่าเราจะทำไงต่อไปเฮ้ยระวังหน้าครับครับไปเข้ามาในบ้านครับคุณแชมป์ครับครับผมผมมีคำถามครับครับผมคุณไปสอบใบขับขี่ที่ไหนครับผมสอบที่น่าจะประเทศเกาหลีเหนือมั้งครับอันนี้ผมโจ๊กผมโจ๊กผมไม่มีใบขับขี่ครับเฮ้ยคุณโอมรู้สึกอาการแย่ขึ้นนะครับคุณโอมเปล่าครับเมื่อกี้ฝันร้ายครับ
โหฟันไล่ละมือเดินไปชั้นตรงนู้นเลยเนี่ยนะทำไมอ้วกเต็มพื้นเนี่ยโอ้ไม่ใช่นี่มันพรมไม่ใช่แล้วครับเออเอาไงต่อไปเอาไงต่อไปดีครับคุณสกายวันนี้เราควรพักผ่อนกันก่อนวันนี้เราเหนื่อยกันมากแล้วทุกคนเราก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีก2คนแล้วนะครับผมผมว่าคุณแชมป์พูดไปพักวันนี้คุณแชมป์เหนื่อยมากแล้วครับทำไมทุกคนทิ้งผมไว้ใต้ท้องรถแล้วอันนี้ไม่ได้เมื่อกี้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆอันนี้ไม่ได้ตั้งใจใช่ทีมนายก็จะไปซ่อมรถทำไมก็ไม่รู้ใต้ล่างรถโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปนอนกันเถอะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวระหว่างที่คุณนอนผมจะนั่งซ่อมบ้านแล้วกันนะครับผมซ่อมบ้านอ๋อคุณไปเอาไอ้นี่ดิไอ้พวกวัสดุมาจากบ้านหลังนู้นสิอยู่ที่เดียวกันแล้วครับโอเคนี่ครับนี่คือที่ขุดครับโอเคทั้งนั้นผมขอนอนก่อนเลยครับโอเคครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเป็นไลน์นะฮะ